ฉันเองท่านรองไม่อยู่ครับกำนันไม่ได้มาหารองแต่มาหาเด็กของฉันครับเฮ้ยเปิดประตูกำนันกำลังจะมีฟอสุกลูกนี่พวกแกรออยู่ตรงนี้นะได้จักกำนันสุดสุดเลยจักกำนันจะไล่ไปไหนล่ะจ๊ะทีละนี่มันห้องหอของเรานะจ๊ะอืมอย่าดิ้นนะความจริงตอนที่เธอท่าทางหวาดกลัวอย่างนี้นะมันทำให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นได้ฟีลดีมากเลยเออแต่ดิฉันไม่ชอบถูกมัดนะคะแล้วถ้าฉันแก้มัดเธอเนี่ยเธอจะหนีหรือเปล่าจ๊ะดิฉันจะหนีไปไหนได้ล่ะคะกำนันกำนันเป็นผู้ชายข้างนอกก็มีลูกน้องกำนันอยู่ตั้งเยอะแยะคือดิฉันแค่อยากจะสนุกนะคะอยากมีช่วงเวลาประทับใจถ้ากำนันมัดดิฉันไว้แบบนี้ดิฉันก็ไม่มีอารมณ์ร่วมหรอกค่ะได้ฉันจะแก้มัดเธอมาต้องหอมหน่อยกำนันขาจ๋าเราไปตรงที่อื่นให้มันเย็นๆหน่อยได้ไหมคะตรงนี้มันร้อนจังเลยอะค่ะได้สิจ๋าเป็นไงเย็นพอหรือยังเย็นค่ะแล้วเปลี่ยนเป็นไงบ้างเตียงก็นุ่มดีนะคะพอดีดิฉันแอบเห็นท่านรองซักท่านใช้ห้องนี้ก็เลยอยากจะลองใช้บ้างนะคะลองซักนี่เบาๆเลยนะเห็นยิ้มยิ้มแบบเนี้ยแอบซุกเด็กเลยเหมือนกันเด็กของท่านรองซับก็คือลูกน้องที่ชื่อขจรไงคะหืมล้อเล่นน่ะถ้ากำนันไม่เชื่อก็แล้วแต่ค่ะถ้าอย่างนั้นช่วยสาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมว่ารองซับเนี่ยเขาทำอะไรบนเตียงหืมได้สิค่ะโอ้ชอบรุนแรงกันเนี่ยฮะเหมือนในภาพยนตร์เลยนะโอ้โหลองซับนี่ชอบเล่นอย่างนี้ด้วยเหมือนกันเหรอฮะแม่ได้ฟิลจริงๆเลยนะเนี่ยนี่เธอจะทำอะไรต้องขอปิดปากนะคะเสียงจะได้ไม่ออกไปข้างนอกฮะฮะฮะอย่าดิ้นค่ะเดี๋ยวฉันจะสาธิตให้ดูนะคะเอ้ยโอ้โหฮ
ไปเปิดประตูครับไปเปิดประตูเร็วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทีหลังเอารถไถอ่ะสิมันหนีไปแล้วเร็วแก้หน่อยโอ้ยเจ็บแท้จริงเลยเร็วโว้ยเรื่องอะไรพี่เลนี่กับนันเนี่ยป่านี่มันหนีไปถึงไหนเราก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยมีนางชนีโอ้ยพวกแกสองคนเฝ้ากันยังไงปล่อยให้หนีไม่ได้หนีเฮ้ยเสียเวลานะตามไปเร็วเฮ้ยใช่เดี๋ยวเข้าน้ำก่อนนะเออรีบมาล่ะหนีไปไหนเนี่ยหายตัวอีชันนี่อีชันนี่ไอ้ชัยมีอะไรครับนายออกไปหากันให้ทั่วอีชะนีมันหนีไปแล้วเฮ้ยไปเร็วครับยุ่นบอกให้ยุ่นไอ้ชะนีหันมาช้าๆเดี๋ยวนี้บอกให้หันมาเลยคิดเหรอว่าจะหนีฉันพ้นนะฮะตายแล้วเถอะได้หมดคุณรอไทยคุณรอไทยคุณผมเองคุณปลอดภัยแล้วนะคุณไม่เป็นไรใช่ไหมครับคุณอะไรคุณ